สวัสดีครับผมไอซ์จักรพันธ์กนกสูตรครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ SC Sneak Peek ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาชมโครงการคุณภาพจาก SC Asset นั่นเองครับบอกเลยว่าวันนี้ผมเอาใจคน Gen Y สุดฤทธิ์เลยนะฮะเห็นผมเปิดรายการมาคนเดียวแบบนี้อาจจะดูเหงาไปเนาะแต่ผมมีนักแสดงสาวสวยจากช่อง3ครับและเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าด้วยซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มคน Gen Y นั่นเองจะมาร่วม Sneak Peek ไปด้วยกันเอาเป็นว่าไปพบกับเขากันเลยดีกว่าฮะคุณสกุลกัญญภักดิ์ครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องสวัสดีคุณไอนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็สกุลนะคะก็ทักทายชาว SC Sneak Peek กันด้วยนะคะวันนี้บอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าได้ข่าวว่าคุณไอเนี่ยจะพาคุณไปชมขอโทษค่ะลมแรงมากแบรนด์น้องใหม่จาก SC Asset นะคะที่คุณไอจะพาไปชมในวันนี้เพราะว่าคุณเนี่ยกำลังมองหาใช่คอนโดในอนาคตที่มันจะติด BTS ที่มันเดินทางสะดวกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณไม่อยากขับรถเพราะค่าน้ำมันเนี่ยสุดจะแพงเลยค่ะทุกคนน้ำมันแพงมากนะก็เลยหาคอนโดมิเนียมเพื่อที่มันจะตอบโจทย์ชีวิตอันสะดวกสบายของเราในคน Gen Y แบบนี้ใช่นะฮะและในวันนี้นะครับผม2คนจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาชมโครงการใหม่ล่าสุดจาก SC Asset อย่างที่คุณบอกไปและเป็นนิวแบรนด์ของกลุ่มคอนโดมิเนียมด้วยที่เจาะกลุ่มคน Gen Y ที่ถือว่าตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่มากบนสุดยอดทำเลนี่เลยติดรถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่เพียง130เมตรเท่านั้นนะฮะเข้ามากับคอนเซปต์ Find Inspiration in Design กับโครงการ Reference สาทรวงเวียนใหญ่ครับต้องบอกว่าวันนี้ครับวันที่เราเข้ามาถ่ายทำนะฮะถือว่าเป็นวันแถลงข่าวและก็วันเปิดตัวอย่างเป็นทางการของตัวโครงการ Reference ด้วยนะครับจะเห็นว่ามีสื่อมวลชนเยอะแยะมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นบล็อกเกอร์สายอสังหาริมทรัพย์ก็มากันเยอะเลยโดยจะมีคุณกนกอ่อนหลิมกำเนิดนะครับหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านพัฒนาทรัพย์สินแนวสูงกล่าวถึงรายละเอียดตัวโครงการด้วยครับคุณโกใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยเพราะว่ามีสเปเชียลเกสต์ถึง2คนนั่นก็คือคุณแพรรี่พายแล้วก็น้องพี่พีกิจนะคะที่เราเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วแหละแฟนคลับเยอะมากนะแฟนคลับเยอะมากๆวันนี้นะคะทั้ง2คนจะมาพูดถึงมุมมองการเลือกที่อยู่อาศัยแล้วก็สภาพแวดล้อมการสร้างแรงบันดาลใจด้วยค่ะและจะเห็นว่าแฟนคลับเนี่ยมากันอย่างแบบโอ้โหหนาแน่นมากเยอะมากๆนะฮะเท่านั้นยังไม่พอครับคุณผู้ชมยังมีมินิคอนเสิร์ตจากสาวน้อยผู้น่ารักนะฮะอย่างคุณอิงวัฒน์ธรด้วยครับใช่ค่ะใครๆก็ชอบน้องน่ารักเสียงดีนะคะวันนี้เราก็จะได้ชมกันด้วยใช่แล้วครับมาพูดถึงทำเลกันบ้างดีกว่าครับต้องบอกว่าตัวโครงการเนี่ยอยู่ติดกับ BTS สีเขียวเข้มสถานีวงเวียนใหญ่เพียง130เมตรเท่านั้นฮะแค่ข้ามสะพานคุณก็สามารถเข้าสู่ทำเลใจกลางเมืองอย่างสีลมหรือสาทรได้ทันทีครับใช่ค่ะเรียกได้ว่าเดินทางสะดวกมากๆเลยนะคะด้วยรถไฟฟ้า3สเตชันนะคะก็จะถึงไอคอนสยามและด้วยรถไฟฟ้าสายสีทองนะคะสามารถเชื่อมเข้าห้างได้เลยใช่แล้วก็เรียกได้ว่าจะไปไอคอนสยามเนี่ยเท้าแทบไม่ต้องแตะที่พื้นกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่านั่งปึ๊บถึงเลยถึงเลยเดินเข้าห้างได้เลยนะคะและ5สถานีถึงสถานี BTS ศาลาแดงครับซึ่งก็เป็น MRT Interchange Station ด้วยนะคะและเดินทางสะดวกเข้าสู่ย่านธุรกิจ CBD อย่างสาทรช่องนนทรีสีลมซึ่งเป็นย่านธุรกิจสำคัญที่สุดถือว่าเป็น Wall Street ของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะและสามารถเดินทางเชื่อมต่อถึง3ย่านแล้วก็อโศกได้ด้วยนะคะทำเลติดถนนนะคะเส้นหลักเลยเชื่อมต่อกับถนนที่สำคัญเนี่ยหลายสายมากๆนะคะที่สำคัญก็คือใกล้ทางด่วนมากเลยค่ะไลฟ์สไตล์เดสติเนชันนะคะใกล้ศูนย์การค้าเช่นไอคอนสยามคิงพาวเวอร์มหานครแล้วก็สีลมคอมเพล็กซ์นั่นเองค่ะและยังเป็นย่านที่รวมอาหารอร่อยตั้งแต่สตรีทฟู้ดไปจนถึงโรงแรม5ดาวริมแม่น้ำกันเลยทีเดียวนะคะใช่ครับและก็ยังอยู่ใกล้โรงเรียนชั้นนำระดับประเทศหลายแห่งครับอย่างกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยอสัมชัญบางรักเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ชูบูรีนะฮะเซนต์คูสคอนแวนต์ส่วนกุหลาบวิทยาลัยและก็ยังมีโรงพยาบาลใกล้ๆด้วยครับไม่ว่าจะเป็นสมิติเวชชลบุรีและโรงพยาบาลเซนหลุยครับโครงการ Reference สาทรวงเวียนใหญ่ครับถือว่าเป็นแบรนด์ใหม่ล่าสุดจากทาง SC Asset เลยครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่เจาะกลุ่มคน Gen Y นะฮะถือว่าเป็นเจนที่สำคัญมากในยุคนี้ครับ
จนนี่ให้ความสำคัญในเรื่องของดีไซน์ชอบ experience นะครับเพราะเขาเชื่อว่า good design makes good life นั่นเองครับซึ่งตรงกับแนวทางของแบรนด์ Reference เลยนะครับที่เป็นดั่งsource of inspiration ครับคุณสุดยอดมากๆเลยค่ะคือเราเนี่ยสามารถทำให้ที่นี่นะคะเป็นพื้นที่ที่สร้าง inspiration นะคะในการใช้ชีวิตในทุกๆวันเลยค่ะคุณไอซ์ใช่ครับซึ่งโครงการของเรานะคะใช้คอนเซปต์ moon ค่ะสุดยอดมากๆตรงนี้เพราะว่าเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการออกแบบเราว่าคนแถวนี้มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับ CBD นะคะการทำงานการเดินทางนะคะแล้วเราเนี่ยกลับมาพักผ่อนแบบได้คือมัน day and night มากๆเลยคือย่านนี้จะบอกว่ามันสีวิไลมากๆมีทั้งแบบปาร์ตี้ได้แล้วก็มีโซนที่สงบสุขนะคะทำงานก็ข้ามไปที่เดียวเลยใช่โดย day and night เนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือพระจันทร์อย่างที่คุณได้บอกไปในตอนแรกนะคะเอามาตีความต่อในเชิงของการออกแบบได้ดีมากๆเหมาะกับการที่อยู่อาศัยนะคะที่จะสร้าง inspiration นะคะของ mood โอ้โห mood ค่ะฟังแค่คอนเซ็ปต์ก็เก๋แล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่างานออกแบบของที่นี่นะครับมีความโค้งมนmood and tone ของงานการตกแต่งของภายในโครงการและส่วนกลางเนี่ยก็จะใช้โทนสีโมโนโครมด้วยครับใช่ก็เรียกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยก็คือ mood จริงๆอย่างที่เราพูดไปอันนี้คือคีย์เวิร์ดในวันนี้เลยใช่แล้วครับเนาะสำหรับตัวรายละเอียดตัวโครงการนะครับต้องบอกว่าตัวโครงการเนี่ยมีขนาดที่ดินถึง3ไร่2งาน 78.4 ตารางวาด้วยกันนะครับเป็นที่พักอาศัยทั้งหมดเนี่ย2อาคารด้วยกันก็จะประกอบไปด้วยตึก A นะครับอาคาร A เนี่ยสูงถึง32ชั้นจำนวนทั้งหมดเนี่ย216ยูนิตด้วยกันนะครับที่พักอาศัยที่นี่เนี่ยเขาจะเริ่มต้นที่ชั้น10ครับและสำหรับอาคาร B นะคะสูง51ชั้นจำนวน599ยูนิตที่พักอาศัยนะคะเริ่มต้นที่ชั้น2รวม2ตึกนะคะมีจำนวน815ยูนิตกับอีก4ช็อปค่ะใช่แล้วครับซึ่งช็อปที่อาคาร C นะครับจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตคอนเซ็ปต์ใหม่นะฮะที่ทางฟู้ดแลนด์เนี่ยจะเปิดที่นี่เป็นที่แรกในประเทศไทยด้วยมากับดีไซน์ใหม่ล่าสุดเลยนะฮะที่จอดรถทั้งหมด366ช่องจอดครับคิดเป็น 45% นั่นเองซึ่งก็จะอยู่ที่อาคาร A ชั้น1ถึงชั้น 9M ครับในส่วนของฟาซิลิตี้นะครับทาวเวอร์ A ครับกราวด์ฟลอร์ก็จะประกอบไปด้วยเดอะมูนล็อบบี้ลูน่าลาวด์ออร์บิทโคสเปซชั้น10ครับก็จะมีเคลเซนต์พาวิเลียนFloating Terrace, Payyard มีวอล์กเวย์สามารถที่จะเดินเชื่อมต่อไปยัง Tower B ได้ครับส่วนขึ้นมาที่ชั้น31นะครับก็จะเจอ Over the Moon Active Club ครับประกอบไปด้วยฟิตเนสโยคะพิลาทิสแล้วก็มูนเด็กครับสำหรับ Tower B นะคะ Ground Floor ก็จะมี Orbit Co-Space นะคะแล้วก็ Zero Waste ส่วนชั้น50เนี่ยจะมี Moon Cave Swimming Pool นะคะแล้วก็ชั้น51มี Onsen Sky Lounge นะคะแล้วก็ Fly to the Moon Lounge ค่ะสำหรับห้องตัวอย่างที่นี่นะครับจะมีด้วยกัน3ทายด้วยกันนะฮะทายแรกเนี่ยจะเป็นห้องสตูดิโอขนาด27ตารางเมตรนะฮะแล้วก็ไซส์ที่2เนี่ยจะเป็นห้อง1 bedroom ขนาด31ตารางเมตรและห้องที่3จะเป็น2 bedroom ครับขนาดถึง70ตารางเมตรด้วยกันเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ห้องนี้ก่อนเลยดีกว่าเชิญเลยครับอ๋อนี่เราอยู่หน้าห้องแล้วไปเลยนี่คือไซส์ของสตูดิโอนั่นเองนะฮะนี่เลย Digital Door Lock นะเข้ามาส่วนแรกครับก็จะได้ดิจิตอลดอร์ล็อกจากเชอร์เล็กเป็นแบรนด์อเมริกันเขาก็จะให้แบบนี้ด้วยก็คือแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนนะฮะพอเข้ามาเข้ามาเลยครับนี่นะฮะพื้นก็จะเป็นพื้นไม้แบบ SPC นะครับแล้วก็ชุดครัวนี่ก็จะให้เป็นของแบบนี้เลยนะฮะชุดเตาและผลิตภัณฑ์เป็นของ Halfray นั่นเองนะครับก็จะเป็นท็อปหินสังเคราะห์เป็นไงปกติชอบทำอาหารไหมคือถ้ามีครัวหรือมีเวลาก็จะทำแต่คุณรู้สึกว่าอันนี้เป็นอะไรที่แข็งแรงก็คือมีแค่นี้แต่ว่าทำได้ครบเลยใช่แล้วก็คือทุกอย่างเป็นซอฟต์โค้ดหมดเลยนะฮะทุกบานนะฮะทุกบานเนี่ยสามารถเป็นแบบเปิดปิดแบบซอฟต์โค้ดหมดเลยเขาจะแบบปิดเองเราแค่สกิปนิดเดียวเขาก็จะแบบว่าปิดเข้าไปเองโดยนุ่มนวลนุ่มนวลนะฮะนี่แล้วมาฝั่งนี้ขนาดห้องสตูดิโอนะแต่ก็นี่อันนี้คือห้องน้ำและ walk-in closet เบาๆใช่นะฮะก็จะได้แบบนี้เลยทั้ง walk-in closet ที่เขา build in มาให้เรียบร้อยมีไฟแบบนี้ด้วยนะสวยงามสวยงามนะครับห้องน้ำก็แบบนี้เลยเป็นไงกว้างก็จะมีสุขภัณฑ์ก็เป็นของ Polar เข้ามาดูไหมเข้ามาดูเข้ามาดูนิดนึงสุขภัณฑ์ Color นี่เลยค่ะได้แบบนี้เลยนะฮะสวยงามและดูมินิมอลแต่ก็ดูแบบลักชัวรี่นิดนึงใช่ครับตัวกระเบื้องก็เป็นพื้นกระเบื้องพอสเลนแบบนี้เลยนะฮะคือต้องบอกว่าเฟอร์นิเจอร์และวัสดุที่เนี่ยห้องนี้เป็นห้องแบบ fully furnished เนาะความสูงพื้นถึงฝ้าเนี่ย2.70 เมตร
นี่เลยคุณอุ้ยเลยอ่ะเมื่อกี้เพราะว่าเข้ามาแล้วแบบอันนี้คือคอนเซปต์ของเราในวันนี้ก็คือมูนนี่เลยเขาก็ใช้ในงานออกแบบในการตกแต่งห้องตัวอย่างที่นี่ด้วยนะฮะคุณว่ามันไม่รู้ไม่เคยเห็นเพราะเมื่อกี้เข้ามาคืออุ้ยเลยเพราะตอนแรกยังไม่เห็นและยังไม่ได้เข้ามาวันนี้ยังไม่ได้เข้ามาที่นี่เลยครั้งแรกพร้อมกันกับคุณผู้ชมเลยใช่ก็เลยอุ้ยขึ้นมานิดนึงเพราะว่าด้วยคอนเซปต์มันตรงมากๆแล้วคุณว่ามันสวยแบบถ่ายรูปในห้องได้เลยแล้วคุณชอบโซนนี้มากให้หมดเลยนะคุณชอบตรงนี้มากนี่คือได้หมดเลยนะคุณผู้ชมคือได้เป็นแบบนี้เลยใช่ไหมได้หมดตู้เก็บของคือเยอะมากๆโอ้ยนี่คือตู้เก็บของเหรอใช่ข้างล่างคือลิ้นชักนะฮะเก็บของได้หมดเลยที่คุณกุลนั่งอยู่ข้างล่างด้วยเก็บได้หมดเติบได้หมดตอบโจทย์เพราะว่าอันนี้คือจะเก็บของได้เยอะแล้วก็ไม่ทำให้ห้องเราเนี่ยดูรกด้วยเพราะว่าเขาเป็นแบบว่าออปชันมันอยู่ใต้เตียงอันนี้ก็ดูเรียบงานได้อะไรได้ได้เกะกะไปหรือเปล่าไม่ต้องกลัวฮะเก็บได้ใช่ไหมอ้าวอุ้ยอ้าวเลิศมากกลายเป็นเห็นไหมมันก็จะได้แบบคอมบายสเปซที่แบบกว้างใหญ่ๆอันนี้ amazing จริง amazing เก้าอี้ไม่รู้เก็บที่ไหนใช่ไหมอ่ะเขาเตรียมที่แขวนเก้าอี้ไว้ให้ด้วยวิโรดะก็คือเก็บในนี้ได้เลยนะฮะเห็นไหมเขาคิดไว้หมดแล้วตอบโจทย์ไว้หมดแล้วถ้าไม่มีโต๊ะกินข้าวหรือโต๊ะทำงานเราก็แค่ใช้ตรงนี้สุดยอดเลือกออกมาได้เลยนะฮะสักห้องไหมคะน่าสนใจสักห้องไหมคะทีมงานชอบมากเลยนะเฮ้ยคุณก็ชอบเขาว้าวมากกว่าห้องนี้เพราะว่ามันเป็นไซส์สตูดิโอที่มันอยู่ได้จริงๆแล้วมันไม่ได้เล็กเกินไปใช่ในราคาเริ่มต้นที่แบบ3ล้านนิดๆเท่านั้นเองคือคุณว่าฟังก์ชันเขาทำมาแบบดีมากแบบดีมากๆอ่ะแล้วคุณชอบแบบเดี๋ยวทุกอย่างจะเป็นแลดูเป็นมูนตามคอนเซ็ปต์มากๆรวมถึงระเบียงนี่ความสูงระเบียงเนี่ยประมาณ2เมตร90ก็สามารถวางเครื่องซักผ้าได้คอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยเขาจะไม่ได้วางแบบเกะกะแล้วขึ้นไปแขวนข้างบนเลยมันก็สามารถใช้พื้นที่ตรงระเบียงเนี่ยได้อย่างเต็มที่เลยครับอ๋อพอแบบว่าคือสภาพเราอยู่ข้างนอกเนาะดูไม่แบบไม่เกะกะไม่น่าเกลียดใดๆคือเลิศมากสเปคทุกอย่างวัสดุที่เห็นทุกอย่างได้แบบนี้หมดเลยนะฮะคิดดูสิเฟอร์นิเจอร์บิวอินคือดีมากเลยนะชอบอ่ะชอบไหมฮะเป็นไอเดียในการแต่งบ้านได้นะชอบอ่ะชอบตรงนี้มากเดี๋ยวเราไปดูวันเบดรูมดีกว่าโอเค31ตารางเมตรครับไปเลยครับเดี๋ยวเรามาดูห้องที่2กันนะฮะเป็นขนาด31ตารางเมตรเป็นวันเบดครับเชิญเลยไปเลยค่ะเหมือนกันได้ดิจิตอลดอลล็อกเหมือนกันนะครับแต่ความพิเศษของห้องนี้ก็คือพื้นตรงนี้จะเป็นกระเบื้องแกรนิโต้เนาะทำครัวอะไรนู่นนี่นั่นได้อย่างสะดวกเต็มที่เพราะอะไรครัวปิดนี่ถ้าเกิดว่าเราทำครัวกลิ่นก็จะไม่ออกไปที่ห้องนอนแล้วห้องนั่งเล่นของเราเพราะว่าห้องนี้มีประตูปิดปิดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะทำอาหารทำกับข้าวสนุกสนานได้อย่างเต็มที่หกเลอะเทอะสามารถเช็ดได้เพราะว่าเป็นพื้นแบบกระเบื้องแกรนิโต้นั่นเองโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อด้านในกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปค่ะเข้ามาก็จะเป็นโซน living room นะฮะอย่างที่บอกไปเขาชุดเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะฮะแล้วก็ชุดอย่างโต๊ะกินข้าวอย่างเงี้ยเขาก็ให้ด้วยนะคุณปูนจริงเหรอให้ด้วยครับให้หมดเลยเนี่ยให้หมดเลยโอ้ my ในราคาในราคาที่ดีมากๆระเบียงก็ใหญ่ด้วยนะฮะห้องนี้ก็จะได้แอร์แบบวอลท้าย2ตัวติดตั้งให้นะครับนะระเบียงก็สามารถที่ระเบียงอันนี้จะกว้างนิดนึงเนาะสามารถนั่งชมวิวจิบกาแฟได้ตอนเช้าใช่แล้วใช่ห้องนี้เครื่องซักผ้าจะไม่ต้องไว้ที่ระเบียงแล้วอาจจะไว้ในห้องเราได้เลยไม่ต้องกลัวโดนขโมยเพราะอยู่ในห้องค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในห้องนอนครับวันเบดรูมของเรามานี่เลยห้องนอนก็จะได้ไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นเนาะได้31ตารางเมตรเห็นมั้ยฮะระยะดูทีวีก็ยังพอมีอยู่แล้วก็อย่างบริเวณเดินรอบเตียงเนี่ยคุณตูนสามารถเดินได้คือมันไม่ได้อึดอัดเกินไปมันคุณว่ามันดูแบบรีแลกซ์มากเลยอ่ะมันสีโทนอะไรเงี้ยดูอบอุ่นดูรีแลกซ์ดูแบบเฮ้ยง่วงนอนนอนก่อนนะกระจกกระจกกระจกก็คือแบบเต็มๆบานแบบนี้เลยอ่ะเข้ามาในโซนนี้โอ้ยอันนี้ถูกใจอ่ะโต๊ะเครื่องแป้งให้ด้วยไงเพราะอันนี้กระจกใหญ่มากใช่กระจกใหญ่นี่มีไฟไหมอ่ะมีลิ้นชงลิ้นชาร์จให้หมดเลยนะฮะแบบนี้ก็จะดูอินให้ด้วยนี่อ่ะแล้วก็นี่ตู้เสื้อผ้านะฮะก็สามารถที่จะเก็บของอะไรได้อย่างเต็มที่เลยนะครับห้องน้ำเข้ามาที่ห้องน้ำเหมือนเดิมนะฮะพื้นกระเบื้องห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นพอสเลนนะครับสุขภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์จากโพเลอร์หมดเลยมีฉากกั้นอาบน้ำให้ด้วยนะฮะจะเห็นได้ว่าสเปควัสดุที่นี่เข
ขาจัดเต็มจริงๆก็คือเหมาะกับคนเจน Y จริงๆที่แบบว่าอยากจะมีคอนโดอยู่ใจกลางเมืองเนาะแล้วมันก็ใกล้กับสาทรด้วยคือทุกอย่างตอบโจทย์ชีวิตวัยรุ่นใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในห้องที่3ห้องสุดท้ายนะฮะเป็นขนาด2ห้องนอนครับไปเจอกันครับไปค่ะขึ้นมาที่ชั้น2ของเซอร์กาแลรี่แห่งนี้นะครับก็จะเจอนี่เลยนะฮะคาเฟ่จดดรอปไบโดนั่นเองนะครับก็จะบริการในเรื่องของเครื่องดื่มแล้วก็โดนัทสุดชิคเก๋ๆสามารถที่จะมารับประทานกันได้นะครับใครๆก็ต้องรู้จักแล้วนะตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยเข้ากับคอนเซ็ปต์สามารถถ่ายรูปได้ด้วยถ่ายรูปได้คือมุมถ่ายรูปเยอะมากออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะเห็นว่ามุมถ่ายรูปที่ชั้น2เนี่ยเยอะมากๆเอาใจคนเจน Y สุดๆเลยนะแสงเข้าดีด้วยอ่ะพี่ไอซ์เราออกไปถ่ายรูปกันไหมคือคนที่ชอบถ่ายรูปบอกว่ามาที่นี่บอกว่าได้มุมเยอะเลยนะเนี่ยคุณว่าตอนเนี้ยเราอ่ะอยากสั่งดอกไบโดกินแล้วเราก็ไปถือถ่ายรูปชิคๆที่ด้านนอกทำคอนเทนต์ชิคๆกันใช่อันนี้คือเจน Y สุดๆมากไปเดี๋ยวเราไปดูห้อง2 bedroom อ่ะอันนี้เป็น2 bedroom นะครับจะเป็น2ห้องนอนครับน้องกูลก็คือหน้ากว้างถึง13เมตรด้วยกันขนาดเนี่ย70ตารางเมตรเลยครับแล้วก็มีไม่เยอะนะฮะมีเพียงแค่ชั้นละ1ห้องเท่านั้นส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่ชั้นสูงๆแล้วสิ่งที่ได้คือคุณก็จะเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาและที่สำคัญเนี่ยอย่างเขาเปิดเข้ามาก่อนไปค่ะจะมีเฉพาะห้องทัวร์เบสเท่านั้นนะฮะเข้ามาเนี่ยจะเจอกับโฟเย่ตรงนี้ก่อนนะฮะนี่โฟเย่ตรงนี้มีประโยชน์อย่างไรอย่างเช่นพื้นที่ไว้สำหรับถอดรองเท้าก็ได้นะฮะหรือสมมติเราอยากที่จะได้ลมเข้าใช่ไหมอ่ะเราอาจจะปิดประตูตรงนี้แล้วก็เปิดประตูในห้องตรงนี้ไว้มันก็เป็นการถ่ายเทอากาศโฟของมันก็จะได้ดีด้วยเราก็เปิดแอร์เนาะแล้วก็แล้วนี่คืออันนี้ก็สามารถนี่ไงทำใดๆได้เยอะแผงแผงร่มนะถุงก๊อฟต่างๆหรือบอร์ดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะพื้นที่เก็บตรงนี้ได้ก็แล้วแต่เราจะครีเอทจัดการเองของเราเลยเพราะคอนโดส่วนใหญ่อะเปิดเข้ามาก็จะเป็นห้องเลยใช่ไหมใช่แต่นี่เปิดเข้ามายังมีโฟเย่เหมือนเป็นบ้านใช่มาที่ต้อนรับนี่ให้ถึง2ตัวเลยประตูแรกเลยแล้วก็ประตูที่2ด้วยนะฮะดับเบิลเซคูริตี้เลยนะฮะบอกเลยว่าความปลอดภัยนี่คือที่สุดอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับเชิญเลยครับนี่ฮะพอเราเปิดประตูชั้นที่2มาก็จะเจอกับนี่เลยภายในห้องห้องครัวครัวก่อนเลยละกันนะฮะโอ้โหเป็นไงเขาให้แบบนี้เลยนะเป็นท็อปหินสังเคราะห์แบบนี้เลยใช่แล้วก็เตาไฟฟ้าหูดูดควันให้เนี่ยคือถ้าเป็นคนที่ชอบทำกับข้าวจริงจังนะผมว่าตรงนี้ตอบโจทย์มากค่อนข้างใหญ่เลยคือว่ามีโซนทำร้อนๆแล้วก็มีแบบว่าซิงค์แล้วก็มีตรงนี้อะไรอีกมีความกว้างมากเป็นไอแลนด์ใช่จัดวางอาหารเพื่อที่จะพร้อมเสิร์ฟไปที่โต๊ะรับประทานเพราะมีฝั่งนี้อีกนะนอกจากข้างล่างจะเป็นใส่ตู้ซักผ้าได้แล้วอะข้างบนเราก็ยังแบบว่าทำได้ได้อีกมากมายแล้วก็มีตู้มีตู้เย็นดูอินแบบนี้ให้หมดเลยอย่างที่บอกไปสะดุดตามากไดนิ่งแอร์เรียใช่มันสะดุดตามากตั้งแต่คุณเข้ามาเพราะว่ามันดูหรูมากพี่ไอซ์แล้วที่สำคัญคือเห็นว่าเหมือนมีเก้าอี้4แต่ว่าจริงๆแล้วโอ้โห8ก็ได้ได้ฝั่งนี้ได้อีก2ใช่อีก2เป็น8ที่นั่งก็ได้แล้วสังเกตนะพอเรานั่งรับประทานอาหารตรงนี้เราก็มองไปที่ทีวีได้ด้วยใช่ใช่ดูทีวีได้หรืออยากจะมองวิวมองวิวแม่น้ำเจ้าพระยาวิวสาทรท้องฟ้าสีฟ้าวันนี้นกบินอะไรก็คือแบบว่าทานข้าวแบบHappy. แล้วระเบียงก็มีถึง2ฝั่งมีฝั่งด้านนี้ปุ๊บแล้วก็ฝั่งนี้ก็สามารถที่จะออกไปได้เหมือนกันเห็นนะคือเขาก็ทำแบบตอบโจทย์ออกมาด้วยความที่ห้องหน้ากว้างถึง13เมตรมันเลยแบ่งฟังก์ชันได้แบบว่าเป็นสัดเป็นส่วนมากนะฮะเดี๋ยวเราไปดู living room กันห้องนั่งเล่นของเรานะฮะคือพอมันเป็นคอมไบสเปซเนี่ยมันทำให้พื้นที่เวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงครัวตรงห้องรับประทานอาหารตรงโซนห้องรับแขกเนี่ยมันก็มองเห็นกันหมดเลยใช่เรียกได้ว่าโอเคมากๆอยู่เป็นแบบแฟมิลี่ใช่ครับเพดานสูง 2.7 เมตรเหมือนกันนะครับแต่ความพิเศษของห้องนี้ก็คือแอร์ที่นี่นะฮะถ้าเป็นห้องทัวร์เบสเนี่ยแอร์จะได้แบบเป็นคอนซีลไทป์เลยก็คือจะมีความลักชัวรี่ขึ้นมาเจนวายทั้งหลายชอบถ่ายรูปเปลี่ยนชุดถ่ายรูปห้องสวยอยู่แล้วจบไม่ติดแอร์ด้วยเพราะว่าแอร์เราฝังไปเลยแบบเป็นโรงแรมไงใช่เพราะเราจะไม่ถ่ายแล้วหงุดหงิดเพราะเราติดเป็นเห็นเป็นเครื่องอย่างเงี้ยตรง
แก้ไม่ได้อันนี้เราฝังให้เลยใช่ดูสะอาดดูลักชูมากๆใช่โซฟานี่เอาลืมไปโซฟาโซฟานี่คือคุณจะวางเป็น L shape ก็ได้นะคุณกุลใช่ฉันก็นอนได้นอนได้เอกเนกได้หรือบางทีเครื่องมันเยอะอยากจะปาร์ตี้ใช่ไหมอยู่โซนนู้นไม่พอก็ขยับมาโซนนี้ใช่ใครอยากทำอะไรทำว่าสร้างไปต่อที่ห้องนอนดีกว่าห้องนอนที่2ก่อนแล้วกันนะห้องนอนที่2เขาจะใช้ห้องน้ำฝั่งนี้นะครับห้องน้ำฝั่งนี้ก็คือสามารถที่จะอาบได้เนาะเพราะว่าห้องนอนที่2รองรับตรงนี้เลยนะใช่ค่ะอ่ะเล็กไหมห้องนอนที่2ก็ไม่เล็กนะเหมือนเป็นห้องนอนใหญ่ในบางคอนโดเลยด้วยซ้ำใช่นะฮะบิวอินมาให้แบบนี้เลยทั้งตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งเตียงได้แบบนี้หมดเลยแล้วก็มีแอร์ข้างในห้องให้ด้วยใช่ก็เดินไม่ได้อึดอัดอะไรนะคะคุณว่าเตียงใหญ่นุ่มสบายดีด้วยไปต่อที่มาสเตอร์เบดรูมนะฮะโอ้โหดูสิเดินรอบเตียงได้สบายคือไม่ต้องมาแบบมาทำเป็นแอบเดินแบบสามารถเดินได้แบบเต็มๆเลยนะฮะกระจกหน้าต่างก็คือแบบเนี่ยเข้ามุมเป็นเบย์วินโดว์ด้วยห้องนี้ดูลักชูมากๆนะมาที่ Walk-in Closet นะครับผมก็มีบิวอินให้เหมือนกันนี่นะฮะบิวอินให้จัดเต็มแบบอ๋อแต่ว่าห้องนี้มาสเตอร์เบดรูมมีห้องน้ำในตัวมีห้องน้ำในตัวจะไม่ต้องไปใช้แชร์นะครับโอ้ใหญ่มากนะใหญ่ใหญ่มากเราไม่คิดว่าห้องน้ำจะใหญ่ขนาดนี้อันนี้โอเคเลยอ่ะคืออาบน้ำได้3คนเลยใช่อันนี้กว้างมากกว้างมากๆคืออาบน้ำได้3คนเรียกว่าทำธุระได้อย่างสบายใจสบายใจสบายใจนะฮะถือว่าเป็นอีก1ห้องที่ตอบโจทย์มากๆถ้าสมมติคนมีบัดเจ็ตที่ระดับแบบ10ล้านขึ้นก็สามารถมาดูห้องนี้ได้นะซึ่งแรงเท่มากๆแล้วก็มีไม่เยอะอย่างที่บอกไปมีเฉพาะชั้นที่สูงๆเท่านั้นนะฮะอ่ะใครที่สนใจก็มาดูกันได้ครับเป็นไงบ้างครับโครงการ Reference สาธรวงเวียนใหญ่นะฮะใครชอบห้องแบบไหนมีบัดเจ็ตที่เท่าไหร่ก็สามารถที่จะเข้ามาชมกันได้ครับซึ่งตอนนี้เขาเปิดให้จองกันแล้วนะฮะมาในราคาที่เริ่มต้นที่ 3,290,000 บาทครับไม่เพียงแต่เท่านั้นนะคะถ้าใครบอกว่ามาจากรายการ SC Sneak Peek นะคะได้รับส่วนลดไปเลยสูงสุดถึง 100,000 บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้นะคะที่ www.scasset.com นั่นเองค่ะหากคุณไม่อยากพลาดการติดตามนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะใน Channel SC Asset Online กันด้วยนะคะถูกต้องครับมาถึงในช่วงสุดท้ายอยากให้น้องคุณฝากผลงานหน่อยก็แล้วกว่าช่วงทำอาหารกินแล้วเต็มที่เลยอุ๊ยเขินจังเลยค่ะก็อย่าลืมนะคะคุณมีแบรนด์เสื้อผ้านะคะชื่อว่า Mace Mill นะคะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าออนไลน์แล้วก็มีละครนะคะทางช่อง3นะคะบุพเพร้อยลายแล้วก็เรื่องรักได้หรือยังนะคะบุพเพร้อยลายออนแล้วแต่ว่ารักได้หรือยังนี้กำลังถ่ายทำอยู่กำลังถ่ายทำอยู่ใช่แล้วก็มีร้านอาหารร้านอาหารด้วยนี่เลยใช่เพิ่งเปิดนะคะชื่อ Why Heaven นะคะอยู่ที่เอกมัย12ค่ะไปกันได้นะฮะฝากติดตามไปด้วยกันแล้วกันนะคะเจอกันใหม่ใน EP หน้ากันแล้วกันวันนี้เรา2คนลาไปก่อนอย่าลืมรักษาสุขภาพดูแลตัวเองกันด้วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ